อาเมนครับขอคุณพระเจ้านะครับขอให้สันติสุขพรชื่นชมยินดีการเพิ่มกำลังการหล่อเลี้ยมีแก่พี่น้องทุกท่านนะครับฮาลิลุยาเ,เรามาถึงพักคำเพื่อการฟื้นฟูยามเช้านะสรุปรวบย่อหนังสือเยโฮสูอาผู้วิิจัยและประวัตินามรูธในตอนที่11นะครับสัปดาห์ที่11นะตอนที่11หัวข้อนะครับโบอาดและนามรูทเป็นแบบเล็งถึงพระคริสและคริสจักรอเมน สันเสริญพระเยซูเจ้านะฮะในเล่มโรมันที่หนึ่งบอกว่าในตอนต้นและตอนจบของประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลตั้งแต่เยโฮสูวาจนถึงประวัตินางรูธนั้นมีบุคคลที่สำคัญสองคนเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์สองคนที่ว่านี้ก็คือเยโฮสูวากับโบอัดซึ่งเป็นเครื่องหมายเล็งถึงสองด้านของบุคคลผู้เดียวอามน ในหนังสือเยโฮสูอาจนถึงประวัตินารูธเนี่ยก็มีบุคคลสองคนนะฮะล้วนมีความหมายเล็งถึงพระคริสต์นะก็คือเยโฮสูอาและโบอาดนะครับเยโฮสูอาเนี่ยเป็นผู้ที่นำพาพละไพ่ของพระองค์เข้าสู่แผ่นดินง,งามเอเมนเยโฮสูอาชื่อนี้เนี่ยมีความหมายเดียวกับคำว่าเยซู oo, นะครับก็คือเยโฮวาผู้เป็นความรอดผู้เป็นการช่วยให้รอดของเรา เอเมนเพราะฉะนั้นเยโฮวาเลิงถึงพระคริสต์อย่างแน่นอนอีก้านหนึ่งเนี่ยโบอัดนะฮะก็เป็นแบบเล่งถึงพระคริสต์ในฐานะเป็นสามีของเรานะฮะเพื่อความอิ่มหนำของเราเพราะว่าโบอัดเนี่ยได้มาช่วยไถนางรูธไถหนี้ของเขาหนี้สินของเขาและได้สมรสกับน,นางรูธโบอัดเป็นแบบเล่งถึงพระคริสตนะ์นางนรูธก็เป็นแบบเล่งถึงรคริสตจักรอาเมน เล่นโรมันที่สองนะในหนังสือประวัตินารูตโบอาดเป็นเครื่องหมายเล็งถึงพระคิดในด้านต่างๆนะฮะโบอาดเนี่ยเล็งถึงพระคิดในด้านต่างๆหนึ่งนะในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ที่มั่งมีและมีใจกว้างในการให้นะครับเอเมนโบอาดเนี่ยอยู่ในเผ่ายูดานะฮะเป็นคนที่มั่งมีนะแล้วก็เขามีใจกว้างขวางในการให้นะครับอาเมนกรณีนี้เนี่ยก็เล็งถึงพระคิดของเราเนี่ย ทรงอุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้เลยครับและพระองค์ก็ทรงดูแลพลพระใที่ขับสนของพระเจ้าด้วยการหล่อเลี้ยงที่ครบสมบูรณ์ของพระองค์เอเมนนี่ก็คือด้านที่หนึ่งนะฮะในฐานะโบอัดเนี่ยที่เป็นแบบเลงถึงพระคริสต์เอาเมนสนะในฐานะญาตินะฮะที่ทําการไถ่สิทธิที่ทสูญเสียไปในที่ดินของมาโลน และนำหญิงไม้ของมาโลนมาเป็นภรรยาของตนเพื่อก่อํำเนิดทายาทที่จำเป็นนั้นเอเมนเพราะฉะนั้นโบอาตรงนี้เนี่ยที่ได้มาไถ่สิทธิที่สูญเสียไปของนางลูธนะฮะเอเมนช่วยไท่แล้วก็นั่นเล็งถึงพระคริสต์เนี่ยได้ไทค่คริสจักรและกระทำให้คริสจักรเป็นคู่ครองของพระองค์ <Amen. S 1> เพื่อการเพิ่มพูนของพระองค์อาเมนนี่ก็คือ โบอาดเนี่ยเล็งถึงพระคริสต์นะสามนะโบอาดได้ไถนาุูแล้วก็ไถสิทธิทบุหัวปีให้เธอดังนั้นเขาจึงกลายเป็นบัมพารุที่โดดเด่นของพระคริสตนะ์เนี่ยไม่เพียงแต่ไถหนี้สินให้กับเธอนะยิ่งกว่านั้นได้ไถสิทธิทบุหัวปีด้วยสิทธิทบุหัวปีในพระกัมพีเดิมนะฮะเป็นเรื่องที่พระพระเจ้าให้ความสําคัญแล้วก็แย่งชิงกันทีเดียวนะฮะ สิทธิทบุตรหัวปีก็คือเขาจะได้เป็นกษัตริย์นะหนะสนะสนะสนะก็คือเป็นปูโรหิตส,สามได้แผ่นดิน2เท่าเอเมโบอาดเนี่ยเขาอยู่ในเผ่ายูดานะฮะเผ่านี้เป็นเผ่าที่เป็นกษัตริย์นะซึ่งมีสิทธิทบุตรหัวปีอยูนะ่เพราะฉะนั้นเนี่ยโบอาดเนี่ยก็ไถนารนูดนะทำให้นารนูดเนี่ยได้ให้กำเนิดลูกก็คือโบอเบดนะโอเบนนะ ให้กำเนิดลูกยิสัยิ้ทใสให้กำเนิดลูกก็คือดาวิดเนี่ยดาวิดเนี่ยก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยมาแต่ดาวิดนี่แหละฮะเป็นลูกหลานของดาวิดสันเสริญพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเธอก็ได้มาซึ่งสิทธิบรหัวปีสิทธิบูหัวปีนี้ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยก็เล็งถึงพระคริสต์ผู้นี้นะฮะพระคริสต์รรก็คือบุตรหัวปีของพระเจ้าเราได้พระคริสต์เราก็ได้มาซึ่งสิทธิบุตรหัวปีโดยแท้จริงนะครับ สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะเอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยวันนี้เราทุกคนก็ต้องฝึกฝนเรียนรู้เนี่ยเป็นโบอัตนะฮะเอาเมนสมมติว่าในชีวิตคฤจักเนี่ยมีวิสุทธิชนที่รักบางคนเนี่ยเป็นเหมือนนารูที่ได้สูญเสียการรับสุขที่มีต่อสิทธิทบุญหัวบีไปแล้วซึ่งก็คือการรับสุขที่เขามีต่อพระคริส ในชีวิตคึ้จากเราจะต้องมีคนที่เป็นโบอาจจํานวนมากเพื่อน,นําวิสุทธิชนที่ร่ำเหล่านี้กลับสู่การรับสุขที่มีต่อพระคริสต์ <_ d uty> เพราะฉะนั้นเราต้องทําหน้าที่นะฮะที่จะนําพระคริสตเนี่ยผู้นี้ไปจ,จ่ายจ่ายหล่อเลี้ยงเพื่อเขาจะได้รับสุขพระองค์และสามารถได้มาซึ่งสิทธิบุตรหัวปีนะที่เขาได้สูญเสียไปอาเมนในหนังสือประวัตินารูธนะ มียากอีกคนหนึ่งนะที่มีความใกล้ชิดกับนามรู้ยิ่งกว่าโบอัดนะฮะแต่คนนั้นเนี่ยเป็นคนเห็นแก่ตัวนะฮะเขาสนใจแต่สิทธิทบุตรหัวบีของตัวเองเท่านั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยในชีวิตขึ้นจันในวันนี้เนี่ยเราไม่ควรเป็นคนเช่นนั้นนะเราอย่าได้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวนะฮะเราอย่าได้เนี่ยคำนึงแต่ตนเองฝ่ายเดียวเราจําต้องเป็นคนที่คำนึงถึงผู้อื่นนะครับเราต้องเรียนรู้นะฮะเอเมนเราต้องเป็นเหมือนโบอัดนะฮะ โบอาดเนี่ยเขาคำนึงถึงนางรูทนะฮะเขาช่วยไถ่หนี้สินให้แก่เธอแล้วยิ่งกว่านั้นยังทําให้เขาได้รับมาซึ่งสิงสทธิบุตรหัวปีนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องฝึกฝนเนี่ยก็คือเหมือนกับที่กล่าวไว้ในสุภาษิบทที่สิบข้อยี่สิบห้าเนี่ยถ้าเราลดน้ําให้ผู้อื่นนะฮะเราเองเนี่ยก็จะได้รับการลดน้ําด้วยเราต้องนําพระคิ์เนี่ยผู้ดมสมบูรณ์นี้ไปแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นนะไปหล่อเลี้ยงผู้อื่น เราเองก็จะได้รับการหล่อเ,เลี้ยงด้วยเรายิ่งหล่อเลี้ยงเขาเราก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์นะฮะในกิจการบทที่20ข้อ35บอกว่าการใ,ให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับนะเราต้องเรียนรู้ในการให้ออกไปพระคิดที่อยู่ในเรานะ่อุดมสมบูรณ์เราต้องเรียนรู้ให้ออกไปเรายิ่งให้ออกไปก็มีความสุขยิ่งกว่าการรับเพราะเรายิ่งให้ออกไปเราก็ยิ่งได้รับพระคิดเพิ่มทวีมากขึ้นนะครับส,สรรเสริญของคุณพระเจ้านะเราก็เป็นสุขเป็นสุขอย่างแท้จริงนะเอเมน นอกจากนี้นะโบอัดเนี่ยยังกลายเป็นเหมือนกับผู้ที่เป็นเสาอยู่ในค,นคริสจักรนะฮะเอเมนะโบอัดเนี่ยก็คือเสาสองต้นที่อยู่หน้าพระวิหารนะรต้นหนึ่งชื่อว่าโบอัดอีกต้นหนึ่งชื่อว่ายาคินนะครับยาคินเนี่ยแปลว่าอะไรฮะรพระองค์ทรงก่อตั้งนะส่วนโบอัดก็คือในพระองค์มีกำลังเอเมนพระวิหารเนี่ยถูกก่อสร้างขึ้นหน้าพระวิหารมีเสาสองต้นนะ สองหมายเลของนี่ก็คือเป็นพยานแล้วก็เสานี้นอกจากเป็นพยานแล้วยังมาแบกรับความรับผิดชอบนะเสามีหน้าที่แบกรับความรับผิดชอบเอเมเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนกับโบอัดเนี่ยคือเขาต้องเป็นเสาในพรนิเวศของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็บอกว่าบุคคลผู้ใดเนี่ยเป็นผู้มีชัยชนะนะฮะเราจะให้ผู้นั้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าวิวรณ์บทที่สามขอ้อสิบสองกล่าวว่าอย่างนี้นะครับ เอเมนเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเป็นเสานะฮะเราต้องมาแบกรับความรับผิดชอบเราต้องมาเป็นพยายให้กับพระองค์เราก็จะเป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงแล้วลักษณะของเสาเนี่ยอย่างโบอัดเนี่ยเสาต้นนี้เนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเสาที่ทําด้วยทองเหลืองนะครับทองเหลืองในพระคัมภีเนี่ยเป็นแบบเรนถึงการพิพากษาพระเยซูคริสเนี่ยเป็นงูทองเหลืองใช่ไหมฮะถูกถูกตั้ง แขวนอยู่บนต้นไม้ก็คือตึงการเข็นถูกพิพาสษาแทนเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนะฮะวันนี้เนี่ยเรายิ่งถูกพิพาสษาเรายิ่งถูกตึงตายนะฮะเราก็จะยิ่งได้รับพระคุณเราก็จะยิ่งมีพระคุณของพระเจ้าไปแจกจ่ายหล่อเลี้ยงผู้อื่นได้นะครับเอมเมนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้านะ,ะแล้วก็ประสบการณ์พระองค์เป็นมนุษย์ทองเหลืองนะฮะ ก็คือเป็นผู้ที่ถูกตึงตายถูกพิพาษานี่เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความรักที่ล้ำเลิศมีกาอภัยที่ไร้ขอบเขตจำกัดมีความสัต์ซื่อหาใด้เปรียบมีความถ่อมตัวอย่างสิ้นเชิงมีความบริสุทธิ์หมดจดที่สูงสุดมีความบริสุทธิ์และความชอบธรรมที่เหนือล้ำและมีความสวา่างสวัยและความเที่ยงตรงนะครับอันนี้เนี่ยคือไม่ใช่เราแต่โดยพระคุณของพระเจ้าแต่เราเนี่ยต้องถูกพิพาษาต้องถูกจัดการโดยการเขน็น เมื่อพระคุณของพระองค์เพิ่อนทวีพระคริสผู้นี้ก็จะกระทําเข้าสู่ภายในเราเราก็จะมีคุณสมบัติเหล่านี้นะคุณธรรมเหล่านี้เอเมนและในวงเล็บสองของอารบิดท,ที่สตรงนี้เนี่ยบอกว่าบัวหัวเสาในพระวิหารเนี่ยมีตาข่ายที่เป็นตาหมากลุกนะแล้วก็กลับมาลายลายโซ่นะอันนี้มีความหมายว่าอย่างไร อันนี้เป็นเครื่องหมายเล่นถึงสถานการณ์ที่ซับซ้อนแล้วก็ยุ่งเหยิงนะฮะซึ่งผู้ที่จะเป็นเสาในการก่อสร้างของพระเจ้าเขาต้องดําเนินชีวิตในถ้ำการนั้นและต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้ในถ้ำการชีวิตขึ้นจัดจที่เราดําเนินอยู่นี้นะครับมันไม่มีว่าราบรื่นทุกอย่างนะฮะมันย่อมต้องมีสถานการณ์ที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงเพราะมนุษย์จะมีธรรมชาติจะมีเนื้อหนังอยู่ ง่ายที่จะให้ศัตรูเข้ามาทําให้เกิดความซับซอ้อนเกิดความยุ่งเหยิงอ่โอ้พระเยซูเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้นะบุคคลที่เป็นเสาเนี่ยเป็นโบอาดในวันนี้เนี่ยเขาเหล่านั้นจึงต้องมาแบกภาระแบกบหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าเมื่อเจอสถานการณ์ที่ซับซ้อนยุ่งเหยิงอแล้วก็ทิ้งภาระหลายคนก็จะเป็นเช่นนี้นะก็ทิ้งทิ้งภาระครับทิ้งหน้าที่ อันนี้ก็ไม่สามารถเป็นเสาไม่สามารถเป็นผู้มีชัยชนะแต่ผู้มีชัยชนะเนี่ยเขาพร้อมจะเผชิญนะฮะเขาพร้อมจะมาแบกร,รับผนรับผิดชอบในถ้ำการนั้นอามนแต่ไงก็ตามเนี่ยวงเล็บสารบอกว่าบนยอดของบัวหัวสาวมีดอกลินลี่นะครับแล้วก็ทับทิมด้วยเอเมนขณะที่เรามาแบกร,รับผนรับผิดชอบเนี่ยเราต้องเป็นเหมือนดอกลินลี่และต้องเป็นเหมือนกับผลทับทิมนะครับ ดอลลิลลี่เนี่ยเป็นเครื่องหมายนะเรนถึงการดําเนินชีวิตแห่งความเชื่อในพระเจ้านะครับแล้วก็ดําเนินชีวิตโดยสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นต่อเรานะฮะไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นนะฮะเมื่อเราประสบการณ์ทองเหลืองเนี่ยก็เหมือนกับที่กล่าวไว้ในคาลาเตียบทที่สองข้อยี่สิบนะก็คือว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าเองทองเหลืองก็คือไม่ใช่ข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าสูงตึงไว้กับพระคิดแล้วส่วนดอลลิลลี่เนี่ยเมื่อเราประสบการณ์แล้วก็คือแต่เป็นพระคิดไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่เป็นพระคิด เอ้มนขอบคุณพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นโดยความเชื่อพึ่งพิงในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่คือพระค,ะคริสต์นะบุคคลที่จะมาเป็นโบอัดเนี่ยเป็นเสาเนี่ยมาแบกรับความรับผิดชอบเนี่ยเขาจาต้องถูกตึงตายกับพระองค์และไม่ใช่เขาเองแต่คือพระคริสต์เพราะว่ามีเพียงพระคริสต์มีคุณสมบัติที่จะมาแบกรับความรับผิดชอบทั้งหลายเราเองเนี่ยรวมไม่มีศักยภาพในด้านนี้นะฮะเราต้องมีพระคริสต์นะครับอาเมน แล้วก็ข้อขอตรงนี้บอกว่าถ้าท,ทิมเนี่ยบนตาข่ายของบัวหัวเสาเป็นเครื่องหมายเล็งถึงอะไรฮะเล็งถึงความบริบูรณ์ความสมบูรณ์และความงดงามรวมถึงการสำแดงออกซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ผู้เป็นชีวิตเอเมนถ้าท,ทิมเนี่ยเห็นไหมข้างในเนี่ยมีมเมล็ดมากมายแล้วก็งดงามด้วยมเมล็ดมากมายก็คือมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เอาเม่ในถ้ามการสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงที่ซับซ้อนเนี่ย เราไม่เพียงแต่ไม่ใช่ข้าพเจ้าแต่คือพระคริ์พึ่งพิงพระเจ้าเชื่อพระเจ้ายิ่งกว่านั้นเนี่ยเรายังมีพระคริ์ที่อุดมสมบูรณ์มาแจกจ่าย,ายมาหล่อเลี้ยงผู้คนทั้งหลายนี่แหละก็คือเสาในพระนิเวศนี่แหละก็คือผู้มีชัยชนะอาเมนครับสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะเล่มาที่สามบอกในเรื่องราวที่สว่างสวัยแล้วหอมหัวน,นี้นะครับนานรู้เนี่ยเป็นแบบนลิ์ถึงคริสจักรในด้านต่างๆนานรู้เนี่ยเป็นแบบด์ลินถึงคริสจักร โบอาดเนี่ยเล็งถึงพระคริสต์ด้านต่างๆที่นารูดเนี่ยเป็นแบบเล็งถึงขึ้นจะมีอะไรบ้างนะหนึ่งนะฮะนารูดเป็นผู้หญิงที่อยู่ในอาดามในการนิยามิสร้างของพระเจ้าเมื่อดั้งเดิมนี่พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาและลักษณะของพระเจ้าพระเจ้าก็ต้องการเนี่ยมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยมาเป็นคู่หมายของพระเจ้าครับเพราะฉะนั้นจึงสร้างมนุษย์เนี่ยเป็นชนิดของพระเจ้าความหมายก็เป็นในยะว่า นี่แหละฮะมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยเป็นคู่หมายของพระองค์เอเมนครับสรรเสริญพระเยซูนะฮะเมื่อมนุษย์เนี่ยเป็นคู่หมายของพระองค์นะมนุษย์ก็คือภรรยาของพระองค์พระองค์เป็นเจ้าบ่าวภรรยาเป็นเจ้าสาวนะอาเมนนะสองนะนารุธเนี่ยเป็นหญิงไม้ที่สามีเสียชีวิตแล้วแต่ถูกโบอาทถยกลับมาเนื่องจากมนุษย์ได้ตกต่ำไปแล้วนะฮะ ปรากฏว่ามนุษย์ก็ตั้งตัวเองเป็นสามีเป็นคนเก่าไปแล้วนะฮะแต่ว่าโดยการตึงการเข่งของพระคิดเนี่ยคนเก่าเราได้ถูกตึงตายไปแล้วแล้วพระองค์ก็มาไถ่เรานะเอเมนไถ่ก็คือสาสานหนี้ของสามีที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือหนี้แห่งความบาปมากมายเนี่ยพระองค์ได้มาสาสานให้กับเราเอเมนฟื้นฟูเราฟื้นฟูสิทธิ ที่สูญเสียไปของเรานะฮะอาเมนขอคุณพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคริสจักรก็คือบุคคลที่ได้รับการไถ่จากพระองค์นะเอเมนก็กลายเป็นคริสจักรของพระอ,ะองค์เพราะฉะนั้นนางรูทเนี่ยในด้านนี้นะก็เป็นแบรนดเล็งถึงคริสจักรประการที่สนะหลังจากโบอาดได้ไถ่นางรูทแล้วนะครับเธอก็ได้กลายเป็นภรรยาคนใหม่ของเขาโบอาดก็ได้สมรสดับน,นางรูทนะนางรูทก็กลายเป็นภรรยาโบอาดเนี่ยเป็นพระคริสต์นะ นารู้ก็เป็นคริสจักรในฐานะภรรยาอาเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราหลังจากเราได้รับความรอดเราบังเกิดใหม่แล้วเนี่ยเราก็จะมากลายเป็นคู่ครองของพระองค์นะครับเอเมนแล้วก็ประการที่4นะนางรูธเนี่ยเธอได้ติดตามนานา,นามีปยันดินแดงอิสราเอลนะฮะและได้เข้าสนิทกับโบอาดเราไม่เพียงแต่สมรสกับพระคริสต์เนี่ยเราต้องเข้าสนิทกับพระองค์คริสจักรเนี่ยก็คือต้องเข้าสนิทกับพระคริส แล้วก็เข้าสนิทกับพระกายของพระองค์ด้วยครับในเอเฟโซบที่สามข้อหกก็บอกว่าพวกต่างชาติเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นพวกต่างชาติเนี่ยแต่ตอนนี้เราได้ร่วมเป็นทายาทเราร่วมเป็นอวัยวะและร่วมมีส่วนในคําสัญญาโดยกิตติคุณร่วมมีส่วนในคําสัญญาก็คือร่วมมีส่วนในมรดกแห่งพระสัญญาของพระเอเมนคริสจักรก็คือผู้ที่จะมาร่วมมีส่วนในมรดกที่อุดมสมบูรณ์ที่ที่พระคริสเนี่ย ได้ประทาาให้แก่เราเอเมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือนางลูดเนี่ยเป็นแบบเลงในแง่ต่างๆที่เลงถึงคริสจักรสันเสริญพระเยซูเจ้านะเ,เรื่รมานที่สีบ่บอกูปผ้าของโบอัดเนี่ยเป็นแบดเลงถึงพระคริสในฐานะสามีใหม่ของเราเนี่ยนางลูดเนี่ยเป็นแบดเลงถึงคริสจักรซึ่งก็คือคนเก่าของเธอซึ่งสามีได้ตายไปแล้วก็คือคนเก่าของเราได้สู่ตึงตายกับพระคริสแล้วและเราก็ได้มาสมรสดับพระคริส อาเมนครับเอเมในแง่นี้นะอาราบิสสีตรงนี้บอกว่าในฐานะผู้เชื่อเนะี่ยเรามีสองสถานะนะหนึ่งเนี่ยเรามีสถานะเก่าสถานะเก่าของเราก็คือคนเก่าของเราที่ตกต่ำนะได้ละทิ้งฐานะดั้งเดิมในการเป็นภรรยาที่ต้องพึ่งพิงพระเจ้านะได้ได้ทึกทักนะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นสามีและเป็นศรีษะและเป็นเอกเทศต่อพระเจ้าอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์มาจากการตกต่ำของมนุษย์ นี่ก็คือคนเก่าของเรานะสถานะแรกสถานะที่สองของเราเนี่ยเป็นสถานะใหม่นะสถานะแรกเนี่ยเป็นสถานะเก่าของเราในสถานะใหม่นะก็คือเราเป็นคนใหม่ที่บังเกิดใหม่นะได้รับการฟื้นสภาพไปสู่ฐานะดั้งเดิมนะเอมเมนในการที่จะเป็นภรรยาที่แท้จริงของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะอันนี้เนี่ยโดยการไถ่ของพระองค์และโดยการที่เราเชื่อและเข้าสนิกับพระองค์ พระองค์ก็กลายมาเป็นสามีของเราเป็นศรีษะของเราเราก็เป็นภรรยาของพระองค์อามนขอคุณพระเจ้านะเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเราทุกคนเนี่ยก็ควรจะต้องปฏิเสธละทิ้งคนเก่านะเราต้องมาดำเนินชีวิตอยู่ในคนใหม่ต้อนรับพระคิดเป็นสิ่งที่ใหม่นะต้อนรับพระคิดมาเป็นทุกสิ่งของเราอาราบิดหกเนี่ยบอกว่านะ ในโรมบทที่ 7: ข้อ4นะโรมบทที่7ข้อ4มีใจความว่าอย่างไรครับพระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องทั้งหลายเช่นนั้นท่านก็ได้ตายต่อกฎบัญญัติแล้วโดยพระกายของพระคริสเพื่อท่านจะได้เข้าสนิทผูกพันกับผู้อื่นคือพระองค์ที่ได้เป็นขึ้นมาจากถ้ำกลางคนตายเพื่อเราทั้งหลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้าพี่น้องนะเมื่อคนเก่าของเราตายไปแล้วเราก็ตายต่อกฎบัญญัติแล้วครพี่น้อง เราได้เข้าศีกับผู้อื่นก็คือพระคริสต์ผู้นี้นะฮะเอเมงเราก็จะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้านะ,ะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเปาโลได้นําเอางานฝังศพนะ,ะมารวมกับงานแต่งงาน,นะะในด้านหนึ่งนะคนเก่าเราถูกตึงตายไปแล้วโดยการเชื่อและรับบริสมาเนี่ยเราก็ถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วครับเอเมงนี่ก็คืองานศพถูกฝังไปแล้วฮะแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็ได้แต่งงานแล้วแต่งงานกับพระคริสต์นะอาเมง โอ้พระเยซูเจ้านะเพื่อเรา,เาจะได้รับสถานะใหม่นะฮะโดยการแต่งงานนี้นะฮะเราก็จะเกิดผลถวายแด่พระเจ้านะเอเมสนสรรเสริญพระเยซูเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราได้แต่งงานกับพระองค์แล้ววันนี้เราเป็นภรรยาของพระองค์แล้วเพราะฉะนั้นพระบิดว่าแต่คนหนึ่งคนใดอยู่ในพระคิดนะคนนั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสินสารภาพเก่าๆก,ก,ก็ร่วมไป กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนะ่ะกลายเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่นะฮะเป็นคนใหม่นะเป็นภรรยาของพระองค์ใหม่ใหม่เหมือนกับพระองค์เราต้องดําเนินชีวิตอยู่ในลักษณะใหม่แห่งชีวิตและปฏิบัติอยู่ในลักษณะใหม่ของพระวิญญาณเอเมนลักษณะใหม่ของวิญญาณนะอเมครับขอบคุณพระเจ้าคนระับดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยในข่าวสารสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีคําสรุปนะสถานะของนางรูทเนี่ย สิบประการด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปที่สำคัญนะฮะสถานะเหล่านี้เนี่ยก็เป็นเครื่องหมายเล็งถึงพวกเราด้วยนะเราทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนนางรูดนะเป็นชาวต่างชาตินะเดินทีเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความหวังนะเพราะว่ากาวไว้ลูกโคพนแล้วก็ถูกพระเจ้าละทิ้งนะโอ้พระเยซูเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสิทธานะนี้มีอะไรบ้างน,นะครับฐานะที่หนึ่งนะฮะเธอเนี่ยเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าทรงเน,นมิตสร้าง ซึ่งเป็นคนที่ดีมากนะครับดั้งเดิมนี่พระเจ้าสร้างมาพระเจ้าเนยมิสร้างก็ดีเป็นเพื่อเป็นคู่หมายคู่ครองของพระองค์เป็นภรรยาของพระองค์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือนางรูดนะดั้งเดิมแล้วก็ประการที่สองนะเธอเป็นมนุษย์ที่ตกต่ำที่อยู่ในอาดามซึ่งถูกพระเจ้าปรับโทษนะครับและถูกก่อรูปขึ้นเป็นคนบาปต่อเบื้องพระของพระเจ้านี่ก็คือสถานะที่สองนะเราทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้นะเหมือนกับนางรูธนะครับประการที่สามนะ เธอกลายเป็นคนเก่านะฮะหลังจากตกต่ำไปแล้วก็กลายเป็นคนเก่าโดยการละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นสามีของเธอจึงเป็นสามีเก่าต่อตัวเองนะฮะตัวเราเองเนี่ยก็เป็นคนเก่าก็เป็นสามีเก่าโดยการละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นสามีของเธอนะฮะโอ้พระเยซูเจ้าซึ่งสามีเก่าทําให้เธอเป็นหนี้นะครับก็คือเป็นหนี้แห่งความบาปมากมายนะครับแล้วประการที่สี่นะ เธอกลายเป็นหนี้ในความบาปของสามีเก่าของเธอนะฮะก็เป็นหนี้มากมายเป็นหนี้แห่งความบาปแล้วก็ประการที่ห้านะเธอเป็นหญิงชาวโมอานะเป็นชาวต่างชาติที่ผิดประเวณีในวงญญาตินะครับพระเจ้าละทิ้งนะโมอาเนี่ยโมอามนี่มาจากไหนฮะก็คือโลดเนี่ยผิดประเวณีกับลูกสาวของตนเองสองคนนะคนหนึ่งมีลูกออกมาชื่อว่าโมอา อีกคนหนึ่งมีชื่อว่าอัมโมนะมีลูกชื่ออัมโมนะสองคนนี้เนี่ยถูกพระเจ้าละทิ้งนะครับเพราะว่าเป็นการผิดประเวณีในวงญาติพระเจ้าไม่พอพระทัยเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะเราก็ตกต่ำนะฮะเราก็กลายเป็นคนที่ไหว้ลูกโครกแล้วก็คนเป็นคนที่ผิดประเวณีในโลกนี้นะ,นะก็เหมือนกับนางรูดนี่นะ,นะพระเจ้าละทิ้งแนละ ประการที่6นะเธอได้เข้าสนิทกับชาวอิสราเอลที่พระเจ้าทรงเลือดสันกลายเป็นผู้ที่รับส่วนแห่งพันธสัญญาของพระเจ้านะครับเนื่องจากนางรูธเนี่ยเขามีใจแสวงหามีความมุ่งมั่นตั้งใจเลือดสันนะที่จะติดตามแม่สามีก็คือนางนาอาบีนะฮะมายามเบดเลเหฮมนะฮะเขาไม่ยอมละทิ้งนะแม่ไปไหนฉันจะไปด้วย พระเจ้าของแม่ก็เป็นพระเจ้าของฉันแม่ตายที่ไหนฉันก็อย่าตายที่นั่นแม่ฝังที่ไหนฉันก็จะฝังที่นั่นด้วยเขามีใจติดตามนะมีใจมีความตั้งใจนะฮะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะสอหาการใหญ่นะฮะติดตามแม่สามีนะก็เลยมาที่เบรดเลเฮมนะครับก็ได้รับส่วนแห่งพระพรนะรเธอก็สามารถไปเก็กรวมข้าวที่ตดลงนะแล้วก็รวมข้าวที่อยู่อยู่ตามมุมคันนานะฮะมาเป็นส่วนของเธอ อันนั้นก็เล็งถึงพระคริสต์นะที่จะมากลายเป็นส่วนให้เธอรับสุขนะขอบคุณพระเจ้านะประการที่7เนี่ยเธอได้รับการไถ่โดยโบอาดนะเป็นญาติสนิทคนหนึ่งของเธอนะฮะกลายเป็นภรรยาใหม่ของโบอาดนะเอเมกลายเป็นภรรยาของโบอาดเอเมนเราก็เช่นเดียวกันนะฮะวันหนึ่งเราก็ได้เชื่อพระเยซูเชื่อก็คือการเข้าสนิทก็สมรสกับพระองค์นะเราก็ได้กลายเป็นภรรยาของพระองค์ประการที่8นะ เธอเป็นหนึ่งในผู้ที่รักษาไว้ซึ่งเส้นทางแห่งการกลายเป็นเนื้อหนังของพระคริสต์นะเส้นทางแห่งการกลายเป็นเนื้อหนังของพระคริสต์เนี่ยคือนางลูธเนี่ยเป็นลำดับวงของพระคริสต์นะครับเป็นบัมพาร,รุของพระคริสต์นะอเมนนะฮะสัสริญพระเยซูเจ้าประการที่เข้าเนี่ยเธอเป็นยายทวดของดาวิดนะที่ก่อกําเนิดราชนิกุลแห่งการปกครองที่พระเจ้าทรงกําหนดบนแผ่นดินโลกนะ เธอเป็นยายทวดของดาวิดนะครับเอเมนดาวิดเนี่ยเป็นผู้ให้กําเนิดลูกหลานก็คือพระเยซูนะพระเยซูบังเกิดจากบุตรหลานของดาวิดนะครับอามเมนครับเป็นบุตรหลานของดาวิดเอเมนแล้วก็ประการที่สิบเนะเธอกลายเป็นบัมพุรุษคนสําคัญของพระคริสต์นาพระคริสต์ผู้เป็นการแปลสภาพที่เป็นปรูปธรรมของพระเจ้ามาสู่มนุษย์บนแผน่นดินโลกเอเมนขอบคุณพระเจ้านะเอเมน ถ้าว่าเราได้ตอนรับพระเยซูส,สมรสกับพระองค์นะฮะเราก็จะกลายเป็นผู้ที่อยู่ในเส้นทางแห่งการกลายเป็นเนื้อหนังของพระองค์ด้วยเราก็จะมีส่วนในเส้นทางนี้ก็คือสามารถนําเอาความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ก่อกําเนิดพระคริสต์แจกจ่ายพระคริสต์แก่ผู้คนทั้งหลายให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยสามารถได้รับพระคริสต์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นสิบสถานะของนางรูธเนะี่ยก็จะกลายเป็น สิทธิสถานะของพวกเรา10บด้านของพวกเราเช่นเดียวกันนะรเราทุกคนก็สามารถมีประสบการณ์ที่เป็นทัศนะภายในเหมือนกับนางรูดนี่นะครับเอเมนสรรเสริญของคุณพระเจ้านะฮะแล้ววันนี้เนี่ยความที่แท้อันนี้นะประสบการณ์เหล่านี้เนี่ยจะเกิดขึ้นมาในชีวิตขิ้เดียงของเราเนี่ยก็คือในอารบิที่8นะบอกว่าในฐานะที่เราเป็นคนใหม่ที่ได้บังเกิดใหม่และเป็นภรรยาของพระคิด บัดนี้ทุกสิ่งที่เราเป็นเนี่ยทุกสิ่งที่เรากระทำรว่วมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเจ้าและพระเจ้ากลายเป็นผลที่เกิดจากเราและความเปรียงล้นแห่งชีวิตของเราประน,นี้ตรงข้ามกับการเกิดผลที่ให้กับความตายนะฮะซึ่งผลที่ได้เกิดจากเราในอดีตเมื่อเรายังเป็นคนเก่าอยู่นะฮะแล้วก็เราเป็นสามีเก่าอยู่อามนะบัตรนี้นะฮะอาราบิกล่าวว่าบัตรนี้ เราเข้าสนิทกับพระคิ์ผู้เป็นขึ้นในฐานะพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตที่อยู่ในวิญญาณของเรานี่คือการเข้าสนิทของพระวิญญาณน,นั้นกับวิญญาณของเรากลายเป็นวิญญาณเดียวเอเมนขอคุณพระเจ้านะเราได้มาเข้าสนิทกับพระคิ์โดยพระวิญญาณนะเรากลายเป็นวิญญาณเดียวกลายเป็นหนึ่งกับพระองค์เอเมนเพราะยังประสบการณ์สิทธิ์ด้านของนางรูนเนี่ย hmm. ก็เป็นประสบการณ์ของพวกเราเราก็เข้าสนิทเป็นหนึ่งกับพระองค์โอ้พระเยซูนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย เราควรจะให้ทั้งตัวของเราหันสู่และตั้งความคิดของเราไว้ในวิญญาแห่งการเข้าสนิทนี้เราควรมีชีวิตเป็นอยู่และดำเนินชีวิตตามวิญญาณที่เข้าสนิทนี้นะครับถ้าเรามีการดำเนินชีวิตเช่นนี้นะขอคุณพระเจ้านะเราก็จะอยู่ในวิญญาแห่งการเข้าสนิทนี้และเราก็สามารถดำเนินชีวิตออกซึ่งพระกายของพระคริสต์นะกายเป็นการสำแดงแห่งกลุ่มชนของพระคริสต์เพื่อให้พระเจ้าตีเอกภาพได้รับสงาาส่าราศี เราก็สามารถที่จะมานําพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยผู้อดดมสมบูรณ์ฐารที่สุดไม่ได้ไปแจกจ่ายไปหล่อเลี้ยงแก่ผู้คนนี่ช่างเป็นสถานะที่ล้าค่าและสูงส่งอย่างยิ่งนะฮะเราสามารถเนี่ยเราคู่ควรเนี่ยโดยพระองค์ได้สงประทานคุณสมบัติเช่นนี้ให้แก่เราคุณสมบัตินี้เนี่ยกลายเป็นผู้ปฏิบัติคนหนึ่งในพันธสัญญาใหม่เนี่ยผู้ปฏิบัตินี้เนี่ยไม่ใช่ปฏิบัติโดย ดูอักษรที่เป็นกฎบัญญัติแต่โดยพระวิญญาณนะพระวิญญาณนั้นประทานชีวิตนะแจกจ่ายชีวิตแก่ผู้คนเพื่อคนมากมายจะได้รับพระคริสเพื่อเขาเหล่านั้นเนี่ยจะได้มาสมรสกับพระคริสด้วยเพื่อเขาเหล่านั้นจะได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างคริสจักรพระกายของพระองค์และสามารถสําเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าในยุคนี้แล้วก็สิ้นสุดยุสมัยนี้ต้อนรับการกลับมาของพระองค์ขอพระคุณะสันส่วนพระเจ้า สำหรับประสบการณ์นางรูทนี้เนี่ยจำต้องกลายเป็นประสบการณ์และความเที่ยงแท้ของเราทุกคนในวันนี้นะขอบคุณพระเยซูเจ้าอามเมนครับ